สวัสดีครับผมก็มาเจอผมยูเตอร์ซีอูวันนี้เรามาอยู่หน้าเว็บโยกังนะครับจะบอกว่าการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่19มีนาเนี่ยวันนี้เนี่ยครับผมนะทุกคนหลายๆคนรอคอยนะครับผมสำหรับค้าต่ำๆพวกแบบกดยาวเวลเวลกระจุยกระจายแต่ค่าพิชิตไม่ตามไปนะครับผมนะครับไม่ต้องพูดทำทำเพลงครับเรามาดูกันเลยกิจกรรมอัปเดตแรกของเราอัปเดตกิจกรรมหมูทองนำโชคนะกลับมาแล้วหมูทองนะหลายคนคงรอกันอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมของเซิร์ฟที่คูณ FP 8เท่า4เท่านะผมนะก็ในเซิร์ฟพวกพยัคฆ์อะไรพวกนี้นะครับผมเพื่อเซิร์ฟอะไรวะพิกฟ้าพิกปัตตภีนะครับผมนะฮะผมตอนนั้นนะตอนนี้รวมมาแล้วนะผมแล้วก็มันมีไอเทมที่แบบกดและปั๊มเร่งเลเวลมากมายแล้วก็กิจกรรมนี้มันจะมีแบบประมาณว่าปีละครั้งนะผมปีละครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันรายละเอียดของกิจกรรมหมูทองที่ผมว่าหมูทองมันคืออะไรกันที่แบบเห็นค่าพิชิตตัวโนโฮมี19ล้านนะฮะตัวหมัดมี13ล้านตัวนินจามี11ล้านอะไรอย่างนี้นะครับผมก็หลายคนคงสงสัยว่าทำไมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะฮะกิจกรรมหมูทองนะฮะหมูทองนำโชคนะฮะกิจกรรมหมูทองนี้ตั้งแต่วันที่19จนถึงที่2นะฮะเป็นระยะเวลา2อาทิตย์นะครับผมนะครับหมูทองจะNPC หมูทองนำโชคจะปรากฏอยู่ข้าง NPC ซอนอูนะฮะอ่ะการรับเฟสนะครับรับภารกิจได้ที่เท่าพยากรนะครับผมนะตัวละครนะฮะห่างจากมอเตอร์ไม่ต่ำกว่า10นะฮะหมูทองได้รับแค่1ตัวเท่านั้นนะฮะหมูทองจะสามารถรับได้แค่1ตัวเท่านั้นย้ำนะครับผมรู้สึกภารกิจนี้จะเป็นภารกิจที่ดรอปแค่1ชิ้นเป็นการดรอปวนไม่ได้ดรอปทุกคนในตี้คือวนกันเหมือนประมาณเควสเสบียงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนเฟสเสบียงนะที่วนกันนะครับผมไม่ได้ได้แบบ1ชิ้นเนี่ยคือไม่ใช่ได้แบบทีเดียวได้ทุกคนนะครับผมแต่ไม่แน่ใจปีนี้จะมีการที่แบบทำให้มันง่ายขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันดรอปแค่1ชิ้นแต่1ชิ้นเองนะรอเวลาสัก10-20นาทีผมว่ามันก็น่าจะดรอปแหละนะครับนะมันไม่ได้ยากอะไรเกินไปแค่1ชิ้นนะครับผมหมูทองก็น่าจะหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะตัวมันอ้วนหน่อยนะครับใหญ่มากไอ้เนี่ยนะผมมันก็จะมีเสาธงด้วยนะฮะแล้วก็หมูทองเนี่ยสามารถนำไปส่งเควสที่ NPC หมูทองซึ่งเควสมันจะมี2แบบครับที่ NPC หมูทองอันบนเนี่ยมันจะเป็นบวก EXP กับค่าพิชิตธรรมดาอันที่2จะเป็น EXP และค่าพิชิตแบบคูณ2แต่มันมีเงื่อนไขครับเราไปดูกันก่อนนะผมว่าอะไรนะผมหมูทองสามารถนำไปส่งรางวัลนะฮะทำได้1ครั้งทำได้1ครั้งต่อวันนะฮะผมไม่แน่ใจว่าจะส่งได้2ครั้งหรือเปล่าคือส่งแบบธรรมดาแล้วส่งแบบอัปเกรดนะฮะแต่ไม่แน่ใจเพราะว่ามันบอกว่าสามารถดรอปได้1ตัวไม่เกิน1ตัวไงเควสมันจะหายดิถ้าส่งแล้วถูกป่ะเป็นการยืนยันเควสไปแล้วนะผมแต่ขั้นที่2เนี่ยจะเห็นได้ว่าคือสิ่งที่แตกต่างขึ้นมาจากอื่นๆคือเลเวล150ครับนะอย่าพึ่งอันที่2อันที่1ก่อนเลเวล150ครับผมก็น่าจะเพิ่มความดีนะครับ 1,000 ถึง 3,000 นะครับผมถ้าคูณ2ก็ 2,000 จนถึง 6,000 นะครับรู้สึกประมาณนั้นนะผมหมูนำโชคสามารถอัปเกรดต้องเสียตังค์ครับตั้งแต่ 1M 10M 50M 100M ครับผมตามช่วงคลาสคลาส2คลาส3ถึง5คลาสเซียน1เซียน2เซียน3เซียน5นะครับผมจะเห็นได้ว่ามันจะมีการเสียตังค์ตั้งแต่1ล้าน10ล้าน50ล้านแล้วก็100ล้านนะครับผมซึ่งก็ลองดูกันก็แล้วกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูตั้งแต่คลาสแรกคลาสแรกๆคือคลาสต่ำกว่าคลาส2คือเอาเป็นว่าถึงคลาสเซียน4คลาสแรกๆถึงคลาสเซียน4เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูกันนะครับผมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันจะได้ประมาณไหนนะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวละครด้วยนะครับผมนะแต่เราอยู่ในช่วงนั้นไงก็ประมาณนั้นก็น่าจะเป็นการแบบกะเหลือคาทะเนได้ถูกต้องนะฮะโอเคต่อกันนะครับกิจกรรมต่อมาเป็นการลดไอเทมพิเศษอ้อคลุมนี้ก็คือจำหน่ายแล้วนี่ว่าแต่ทำไมลดอ๋อโอเค
วันมันเหลือ2อาทิตย์ก็ลดราคาลงอีกครึ่งนึงไงเออใช้ได้ครับแบบนี้โปรโมชั่นคือมันเหมือนไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะเพราะว่าวันเวลามันเหลือน้อยลงเราก็ลดราคาลงเออได้โปรโมชั่นนี้ถือว่าคิดการบ้านมาดีแต่บางโปรบางทีก็อับปรีมากนะครับผมโอเคนะฮะนอกเหนือจากนั้นก็มียันโย10วันยัน20เปอร์นะครับผมกระเป๋าเป้สำรองนะตุ้มหูก้าฟ้าตำหนินะครับผมยาเซ็ตทะเลลึกนะครับผมถุงลูกแก้ว20ล้านนะครับผมยันวิเศษจำกัด30วันนะยันวาร์ปนี่เองนะผมยันพ้นโลกีตายไม่ตกเปอร์นะครับผมธงอัญเชิญนานาเขต10ชิ้นนะครับผมแล้วก็ยาทิพย์โอสถ12ครั้งจากนั้นก็มีการแก้ไขบั๊กไอเทมนะครับเพราะว่ายัน5เปอร์ยัน10เปอร์นะจะเอาออกจาก NPC โลนหลายๆนะครับแล้วก็เอาหินแดงระดับสูงกลับมานะครับผมแล้วก็สิ้นสุดกิจกรรมการข้ามแหลกแหกด่านแหกกระจุยกระจายนะครับผมแล้วก็เสริมพลังรอมไอเทมนะครับผมแล้วก็เซตไว้เดชนะฮะเอนะครับผมก็โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็มาบอกการอัปเดตกันเพียงแค่เท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกด Subscribe แล้วไปเจอกันตอนคลิปรีวิวก็แล้วกันนะครับผม